ซูซูกิเจมนี่เนี่ยนะฮะเป็นรถขวัญใจมหาชนเราจะเห็นสมัยก่อนเป็นรถของกองทัพใช้3ประตูอย่างนี้แหละตอนแรกก็จะซื้อกันคันหนึ่งประมาณสักแสนกว่าบาทครับตอนนี้ทะลุไปคันหนึ่ง 3-4 แสนแล้วรถกองทัพนะใช้ประมาณจำไม่ได้เครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้าจำมีเครื่อง 1,300cc คาร์บูเรเตอร์ชมก่อนชมก่อนชมแรกเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมล์บอยนะพี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานใหญ่วันนี้นะครับเรามีรถรุ่นพิเศษ2คันมานำเสนอนะครับแล้วก็มีเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถ 4WIN อยู่แล้วจะมาช่วยแนะนำอธิบายเกี่ยวกับรถทั้ง2รุ่นนี้ให้ฟังว่า2รุ่นนี้มันดียังไงพิเศษยังไงนะครับผมตั้งคลิปวันนี้ไว้ว่าหล่อเล็กนะหล่อเล็กคือคันนี้เล็กๆนะฮะเล็กพริกขี้หนูนะครับแล้วก็หล่อใหญ่ที่อยู่ซ้ายมือนะครับ2ค่ายนะครับจาก2ทวีปเลยนะครับคันนี้ออกจากทางเมืองใช่เมืองญี่ปุ่นนะครับส่วนคันนี้ออกมาจากโน่นเลยฝั่งอเมริกาเลย USA เลยคนละทวีปนะครับคนละไซส์กันเลยนะไอ้นี่เล็กพริกขี้หนูกับใหญ่สายลุยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่า2คันนี้มันมีความแตกต่างนะครับกันยังไงแล้วก็มันเหมาะที่จะใช้งานยังไงแต่บอกเลยว่า2คันนี้คือสุดของแต่ละค่ายที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะเพราะจริงๆก็ถามว่าถ้าอย่างแดนประดิษฐ์เองเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีรถที่ไซส์ใหญ่ๆนะอย่างแลนด์ครูเซอร์ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มีขายเยอะแยะเลยถ้าเทียบกันต้องไซส์นั้นแต่วันนี้ขวัญใจสายลุยนะขวัญใจสายลุยเนี่ยจีฟนี่คือแฟนพันธุ์แท้จิมนี่ก็เหมือนกันนี่แฟนพันธุ์แท้นะครับคนที่ชอบจริงๆโอ้ต้องบอกว่ามันเข้าในสายเลือดครับไมล์บอยเห็นไหมปีนี้มอเตอร์โชว์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปมีโอกาสได้ไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ปรากฏว่าเขาให้จองแค่50,000เนี่ยรุ่นนี้เลย3ประตูนี่แหละซูซูกิไทยแลนด์นะฮะไมล์รู้ไหมมียอดจองเท่าไหร่จองไป 2,000 กว่าแต่มีรถส่งมอบแค่50คันใช่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเองมีรถแค่50คันแต่คนจอง 2,000 กว่ารู้ไม่มากไปกว่านั้นอีกรุ่นนี้ตอนแรกเข้าใจว่าจะเปิดตัวมอเตอร์โชว์คือเป็นรุ่น5ประตูแต่จริงๆ5ประตูไม่ได้เปิดบ้านเรา5ประตูเปิดที่ประเทศอินเดียมีคนจองถ้าจำไม่ผิดตัวเลขอยู่ 30,000 คันต้องบอกเลยว่าจิ๊บจิมนี่นี่คือรถขวัญใจมหาชนถ้าไมล์บอยเห็นขออภัยเห็นไหมเอาไปรวมเลยจิ๊บกับซูซูกินะซูซูกิจิมนี่เนี่ยนะฮะเป็นรถขวัญใจมหาชนเราจะเห็นสมัยก่อนเป็นรถของกองทัพใช้3ประตูอย่างนี้แหละตอนแรกก็จะซื้อกันคันหนึ่งประมาณสักแสนกว่าบาทครับตอนนี้ทะลุไปคันหนึ่ง 3-4 แสนแล้วรถกองทัพนะใช้ประมาณจำไม่ได้เครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้าจำมีเครื่อง 1,300cc คาร์บูเรเตอร์ชมก่อนนะครับชมก่อนที่ชมแรกเลยนะครับตัวนั้นเป็นแหนบด้วยนะครับเพราะนั้นขับกระเด้งกระดอนครับแต่ตัวนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้เองเป็นรุ่นสุดท้ายไม่บอกเคยใช้บ้างไหมเนี่ยเคยอยู่ครับคันนี้เราเคยขายไปหลายคันแล้วครับรุ่นนี้นะฮะจิมนี่เนี่ยเป็นรถที่สามารถซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงเพราะคันนี้เป็นเครื่อง 1,500cc ครับหัวฉีดนะครับและออปชันให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพวกจอต่างๆเนี่ยให้มาครบเลยนะครับออปชันออปชันแต่ส่วนที่เขาปรับปรุงนี่สามารถใช้งานได้จริงหลักเลยคือช่วงล่างรุ่นนี้เป็นคอยสปริง4ล้อครับนะครับคอยสปริง4ล้อนะครับมีพูดง่ายว่าเซตเป็นอิสระ4ล้อเพราะนั้นการเข้าโค้งการทรงตัวเนี่ยจะไม่กระเด้งกระดอนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งเน้นมาในเรื่องของความทนทานเพราะบอดี้โครงสร้างเขาเน้นความแข็งแรงอยู่แล้วสำหรับซูซูกิเจมนี่ครับครับทีนี้คันนี้มันมีดียังไงมันโดดเด่นกว่าคันอื่นทั่วไปยังไงบ้างครับนี่สำคัญเลยนะครับต้องบอกกันว่าโดยสเปคทั่วไปนะครับเครื่อง 1,500cc รุ่นนี้ก็ถือว่าอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนะครับช่วงล่างก็เซตใหม่นะอุปกรณ์ออปชั่นมีทีวีมีจอมีกล้องถอยมีอะไรครบหมดเลยนะนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นสามารถซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงคือไฟหน้าเป็นไฟ LED สว่างมากล้อคันเล็กๆเนี่ยไฟสว่างไม่ได้แพ้รถคันใหญ่ๆเลยขับมาแล้ววันนั้นขับไปที่ชานุมานขับมาไฟหน้าสว่างมากนะครับส่วนคันนี้นอกจากสเปคที่เป็นของสแตนดาร์ดแล้วสิ่งที่มีแต่งเพิ่มครับเหมือนอย่างกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าแต่งมานะครับกระจังหน้า
กระจังหน้ากระจังหน้าแต่งให้ดูคลาสสิกใช่คล้ายๆกับรถแบบรถทหารเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่งให้ดูเท่ดูคลาสสิกไม่เหมือนใครนะครับนี่คือกระจังหน้าของจิมนี่คันนี้นี่ชิ้นแรกที่เราเห็นเลยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้มีของแต่งที่ไม่เหมือนคันอื่นนะครับApIO Vintage Iron Steel ชื่อเขายี่ห้อใช่ใช่ใช่ชื่อเขา APIO Vintage เป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กใช่เราดูแล้วเอ้ยเหมือนเป็นพลาสติกไหมนี่เป็นเหล็กเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนตามมาทีนี้ช่วงล่างที่ว่านิ่มแล้วนะครับเขาก็ยังบอกว่าแข็งอยู่นะคันนี้เป็นเซตใหม่อีกนะไอบอยดูชกเห็นไหมข้างล่างลูกมองเห็นชกไม่ด้านล่างนะฮะชกเป็นชกสีฟ้าๆนะครับเป็นของคัสโกนะครับโชคสปริงจะมองเห็นด้านหน้ามาดูด้านหลังดีกว่านะฮะมาดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเป็นโชคสปริงของคาสโกปรับระดับได้ด้วยนะครับปรับระดับได้ด้วยปรับแข็งปรับนิ่มได้นะครับสปริงด้วยสปริงสีฟ้านะฮะเป็นขดนี่สปริงก็เปลี่ยนใหม่นะครับรถบอดี้ก็อาจจะดูเหมือนเตี้ยมันนิดนึงนะแต่ความนิ่มนวลเพราะมันเป็นสปริงที่2ค่าแข็งกับนิ่มนะครับมันจะเป็น2ค่าอยู่ด้วยกันมันจะนิ่มกว่านอกเหนือจากนั้นแล้ว My Boy ล้อนี่ก็สำคัญโชคสปริงอ่ะก็เท่าไหร่อ่ะ 30,000 กว่าก็ประมาณ 40,000 ครับเพราะโชคถ้าจะไม่มีคาสโกมันอยู่ 35,000 มั้งนะครับรถสปริงอีกก็ประมาณกับ 20,000 นะครับเพราะนั้นก็ประมาณ 50,000 กว่า 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าล้อเนี่ยเห็นฮะรถคลาสสิกต้องล้อนี่เลยล้อดินฮะล้อดินล้อดินที่พาโด95ที่ไปแต่งกันรถสไตล์เฟรกไงเนี่ยล้อตัวนี้เฟกดีมเฟกดีมอย่างเงี้ยนะยาง BF Goodrich อันนี้ขอบ16นะครับขอบ16 225 70ขอบ16แม็กกับยางชุดนี้แม็กก็น่าจะมีประมาณเท่าไหร่54,000เงี้ยผิดยางก็34,000ครับรวมเป็นเท่าไหร่3 5 80,000 90,000ละ90,000กว่า88,000ใช่มั้ยนี่คือของแต่งเพราะฉะนั้นรวมของแต่งแล้วตากคันนี้นะนะครับต้องมีประมาณเขาบอกว่าแต่งมา200,000กว่านะ200,000กว่ามีเล็กๆน้อยๆข้างในอีกเยอะพอสมควรเพราะคันนี้สมรรถนะในการขับขี่ก็จะแตกต่างจากคันอื่นไงเนี่ยดูภายในสวยดูดีเอามาเป็นสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงซิว่าเสียงเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับภายในเรียบร้อยดูดีเลยนะครับอันนี้ถึงบอกกันว่าได้ของแต่งและมีประกันชั้นหนึ่งเลยนะคันนี้ประกันชั้นหนึ่งรถมือเดียวเลยนะครับประกัน21,000หมดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตดูกันเดือน10เดือน10 65เดือนปี6566ใช่มั้ย6อะไรนะครับ66ครับ66แล้วใช่มั้ยอ้าวแสดงว่าประกันหรือตัวเก่าไม่แน่ใจนะครับแต่คันนี้ทำประกันชั้น1มาเช็คประวัติได้รถไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนแน่นอนนะครับมีจอนะครับมีจอมีกล้องถอยมั้ยไม่มีกล้องถอยใช่มั้ยคันนี้ไม่มีกล้องถอยแต่ว่ามีจอมีพูดง่ายว่าฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเหมือนรถเก๋งรถซีดานทั่วไปที่สามารถใช้งานได้อย่างพูดง่ายว่าทันสมัยนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่าๆที่เรามีสไตล์ออฟโรดที่ไม่มีออปชันอะไรเลยนะครับอันนี้เป็น Apple CarPlay นะครับเป็นเชื่อมบลูทูธโทรศัพท์ได้ใช่ไหมนะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไม่กี่โลไมล์คันนี้48,249 กิโลเมตรครับผมครับ 48,000 กิโลนะครับรถคันนี้จดทะเบียน29เมษายน63นะครับ63ก็รถ3ปี3ปีก็ปี19จด20เนาะนะครับ3ปีก็วิ่งปีละ10,000กว่ากิโลนะครับเกียร์ออโต้4สปีดนะครับขับดีฮะขับดีขับสนุกนะท่านใดที่อยากจะได้นะครับสำหรับ Suzuki Jimny นะครับไม่ต้องไปรอคิวไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรจับฉลากกันเนาะคนที่จองไว้ 2,000 ไปจับฉลากก็ใครจะได้นะครับถ้าสนใจคันนี้เป็นเจ้าของแน่นอนนะครับแล้วรถคันนี้บอกได้สภาพดีมากนะครับดีมากนะครับเพราะรถพวกนี้ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้สมบุกสมบันอะไรหรอกนะซื้อเพราะอยากจะมีซื้อเพราะชอบซื้อเพราะรักนั่นเองนะครับข้างหลังก็สามารถนะครับพับลงได้นะครับเป็น4ที่นั่งได้นะครับ2ที่นั่ง4ที่นั่งเล็กพริกขี้หนูจริงๆนะสายลุยบอกเลยนะตัวใหญ่ๆไปไม่ได้จิมนี่เนี่ยเขาผ่านอุปสรรคได้หมดนะMy Boy เคยขับแต่Fortuner Revo นะตัวเนี้ยฐานล้อเขาสั้นไงเพราะฉะนั้นเองเวลาเขาปีนป่ายเขาจะไปได้ดี
นะครับแล้วก็อาการที่แต่ก่อนนี่คือเราเห็นรถสั้นแล้วก็สูงมันจะสะบัดใช่ไหมครับรุ่นนี้ทำดีมากยิ่งมาเซ็ตช่วงล่างด้วยนี่ยิ่งเจ๋งเลยนะคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับปกติเราขายเท่าไหร่ไมล์บอยล้าน 890,000 ล้าน 89นะปรับมาล้าน 79ใช่ไหมใช่ครับอันนี้พิเศษให้หน่อยสิพิเศษเออเอาพิเศษไหมราคาพิเศษเออราคาพิเศษในของแต่งด้วยขายเท่าไหร่ดีล้าน69ล้าน699ท่านผู้ชมครับเพิ่งเปิดราคานะ1,699,000ครับปกติเราขายอยู่ล้าน79นะเราเน็ตอยู่ล้าน79นะครับท่านใดสนใจนะสีเขียวนะครับลบสลับแฟนพันธุ์แท้2คันวันนี้นะบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดถูกที่สุดในประเทศน่าในตลาดเลยแหละในประเทศเพราะในรถใหม่ก็ล้าน79ล้าน79แต่ว่ามีแค่50คันแต่ไม่มีรถแต่ไม่มีรถนะครับแต่ข้างนอกขายอยู่ล้าน99ล้าน89แล้วแต่จะขายเพราะว่ามีรุ่นเซียร่ามีหลายรุ่นนะแต่คันนี้มันแต่งมาครบแต่งมาครบมากมากของแต่งอีก 200,000 200,000 กว่าเขาบอกแต่ผมไม่รู้แต่งอะไรบ้างแต่เท่าที่ไล่เห็นก็เท่าที่ไล่ให้ดูแหละครับมีช่วงล่างมีล้อมียางคันนี้พร้อมใช้งานพวกนี้ก็น่าจะของแต่งหมดเลยนะฮะพวกนี้เนี่ยอ๋อครับนี่เสียไอ้นี่เสียเงินหมดทุกอย่างเลยเวลาไปแต่งนี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะแต่เวลามาไล่หาไล่ไม่ถูกเลยบอกเมียไม่ถูกว่าแต่งอะไรบ้างแต่คันนี้ให้มาเยอะให้มาเยอะจริงๆนะปรับแข็งนิ่มได้ด้วยอ่ะโอเคมาต่อไปมายบอยคันนี้คันนี้เอาวันนี้ทำไมอยากจะมารีวิวพร้อมกันรู้ไหม